อัลลอฮฺุลลอฮฺุรราะห์มานุรราะหีมแนลฮฺมดัลลอฮฺุวะคัฟะอัมมาบะดุ assalamu alaykum wa r a h m a t u l l a h wa barakatuh ท่านผู้ชมที่รักครับกลับมาศึกษาประวัติความเป็นมาของกรุงเยรูซาเลม็มกันต่อในตอนที่29ในครั้งที่แล้วก็ได้เริ่มให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ที่เป็นความคุมเครือความมืดคลึมความอึมครึมอันเนื่องจาก การที่กรุงเยรูซาเล็มหลุดมือไปจากโลกมุสลิมกรุงเยรูซาเล็มหลุดมือไปจาก i ออหรือรัฐแคลิเฟตโดยพวกนักรบครูเสดประสบความสำเร็จในการพังกำแพงเข้ามาแล้วก็ไล่ล่าฆ่าฟันผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็สถาปนาอาณาจักรลาตินซึ่งเป็นเป็นอาณาจักรของชาวคริสต์ฝรั่งในกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาสําเร็จในช่วงเวลานั้นเองในโลกมุสลิมก็อัลตลาก็ส่งประธานให้มีผู้นําคนใหม่แจ้งเกิดขึ้นมา ซึ่งได้เป็นผู้ที่เริ่มสูบฉีดจิตวิญญาณแห่งการยิฮาดและก็ความเห้าหารที่จะ,ะเผชิญเผชิญหน้านักรบครูเสดที่แข็งแกร่งพวกเขานับร้อยนับพันใส่เสื้อเกราะเหล็กอยู่บนหลังม้าอัศวินบนอัศวินอยู่บนหลังม้าและนักรบเดินเท้าอีกมากมายพร้อมอาวุธยุปกรณ์และความเ้าหารของพวกครูเสด บุคคลผู้ที่สูบฉีดจิตวิญญาณแห่งการยิฮาดให้แก่โลกมุสลิมในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอและความอึมครึมอันเนื่องจากจากความแตกแยกและความอ่อนแอในโลกมุสลิมนั่นก็คืออิมาดุด,ดีนซังกีแต่ว่าอิมาดุด,ดีนซังกีนั้นมีอายุที่มีอายุที่สั้นเนี่ยกูติลาอัลยาดีอะฮัดุลซิบบยานี อัมอัลฟวะมิอะวะสิตตวะอัรบะอินวะดาฮาระบาดะซาลิกะวะลาดูฮูอันบิกระนูรุดดีนมะฮ์มูดอัลลซีฮัมมะละริซาละตะอะบีฮิฟีฮิรซิฮิอะลามัสซอลิฮิลมุสลิมีนเมื่ออิมาดุดดีนซังกีได้ถูกสังหารสิ้นชีวิตโยนไม่ทันที่ได้ปกครองยาวนานและและก็ยังไม่ทันที่จะได้ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน อุมมัดหรือประชาชาติในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับนักรบครูเสดได้สำเร็จผู้เป็นบุตรคนหนึ่งของอิมบาราดุดีนซังกีก็คือนูรุดีนมหมูดก็ขึ้นสืบทอดบัลลังก์ต่อจากผู้เป็นบิดาแล้วก็ไม่เฉพาะเพียงสืบทอดบัลลังก์จากบิดาการเป็นการสืบทอดเฉพาะมรดกอันเป็นทรัพย์สินและก็เกียรติยศและอำนาจแต่ยังสืบทอดภารกิจและพันธกิจ ที่ผู้เป็นบิดาได้ตั้งเจตนาไว้นั่นก็คือความมุ่งมัน่นแลืออะไรพิอะพิฮิอะลามาิ ا ل ลมุสลิมีนในความมุ่งมั่นที่จะยังประโยชน์สูงสุดแก่อุมมัดในความมุ่งมั่นที่จะใช้สิ่งที่เป็นแสยนยานุภาพทางทหารที่ครอบครองไม่ว่าจะเป็นกองทัพมา้าแล้วก็ ความห้าวหาญของบุรุษในกองทัพแล้วก็ทักษะแห่งการทําสงครามแล้วก็จิตวิญ,ญญาณที่กระตือรือร้นที่จะเผชิญหน้ากับนักรบครูเสดไม่ว่าการเผชิญหน้านั้นจะนํามาซึ่งความสูญเสียซึ่งซึ่งบาดเจ็บหรือว่าล้มตายและความสูญเสียจากทรัพย์สินอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็ขอให้เราแวะกลับมาดูโลกมุสลิมในในสมัยของเราซึ่งในสมัยของเราก็คงตั้งแต่ก่อนเราเกิด จกนกระทั่งเรายังมีชีวิตอยู่วันธรมดุลินละเมื่อโลกมุสลิมที่ได้รับเอกราชมาจากเจ้านายตะวันตกทยอยได้รับเอกราชมานับสิบ,ส,บสิบประเทศแล้วนัเจ้านายตะวันตกที่มาล่าเมืองขึ้นเป็นใครครับก็จะต้องถอดรหัสไปเรื่อยๆคนเหล่านั้นเป็นใครอังกฤษฝรัร่งเศสฮอลันดาอิตาลีและอื่นๆพวกเขาเป็นใครเขาไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่พวกเขาก็เป็นลูกหลานของนักรบครูเสด นนถ้าหลายๆคนก็มีโอกาสได้ไปทัวร์ในยุโรปได้ไปเห็นโบราณสถานได้เห็นพิพิธภัณฑ์ได้เห็นภาพเขียนได้เห็นอนุสาวรีย์ลหลายคนก็จะเห็นว่าพวกเขาดึงดืงด่มดาและก็อินอยู่กับวีรกรรมที่บุญญายาหรือบรรพชนคงไม่ต้องญายายองเอาเอาผู้ชายปาที่บรรพชนของพวกเขาซึ่งเป็นนักรบครูเสดได้เดินทางไปเพื่อที่จะทําลายไอเอสหรือทําลายรัฐ คไม่ต้องอื่นไกลคนที่ได้เคยไปเที่ยวว,งวยังแวร์ซาก็จะเห็นว่าในพระชวังแวร์ซานั้นมีห้องที่เป็นภาพเขียนและก็พรมที่ทอที่แขวนไว้ตามผนังในจานํานวนหลายๆภาพเหล่านั้นเป็นภาพของวีรกรรมของชาวฝรั่งเศสที่ที่พากันสละชีพแล้วก็ทิ้งบ้านเรือนไปทําสงครามครูเสดต้องเข้าใจว่าในสิ่งที่สูบฉีดอยู่ในโลหิตของของชาวตะวันตกก็คือความฮึกเหิม ความห้าวหาญดูสิว่าในสมัยกรุงศีวิทยาพวกเขามาจากยุโรปมาอยังกรุงศีวิทยานั้ข้ามน้ําข้ามทะเลและพายุและมรสุมอันฮัโหดหลายลายคนก็คงจินตนาการออกว่าพายุที่บา้าคลั่งในท้องทะเลคลื่นที่สูงเป็น15-27เมตรในท้องทะเลเนี่ยทิฐาโถมเข้าและเรือนับ10บนับร้อยลำที่ต้องแตก ออกเป็นสิ่งเสี่ยงกลางมาหาสมุทรแล้วก็ล่มลงอับปางลงแต่จำนวนนั้นก็ยังมีเรือที่เหลือรอดไปได้จนถ้าพวกเขาสามารถมายึดยึดฟิลิปปินยึดอินโดนีเซียยึดมาลากายึดอินเดียได้ถ้าไม่มีความฮึกเหมิมไม่มีความห้าวหาญและไม่มีศรัทธาศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้หมายความว่าเราเราเรา,เราเชื่อว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่เราต้องพูดให้อินไปกับจินตนาการของเขาคือ และการที่พวกเขามีศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์ว่าศรัทธาของพวกเขาเป็นฮักกุลหรือเป็นสัจธรรมดังนั้นต้องเข้าใจกันว่าเมื่อพวกเขาแล้วก็สืบมาถึงลูกหลานเขาที่ออมาล่าอานานิคมและปกครองโลกมุสลิมและในการปกครองของฝรั่งทั้งหลายต่อโลกมุสลิมในร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือผายในสองร้อยปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ยุติการบีบบังคับให้ยุติการใช้ชริอห์ทั้งหมดก็เหลือแค่นิกากาเวนการสมรสการแต่งงานอะไรต่างๆที่อนุญาตทำอากกีก็ แต่นอกนั้นถูกห้ามทั้งสิ้นและเมื่อโลกมุสลิมได้รับเอกราชจากชาวตะวันตกที่เป็นลูกหลานนักรบครูเศดเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าไม่มีประเทศมุสลิมประเทศใดที่ใช้ชริยาห์อย่างสมบูรณ์แบบทั้งที่เขาไม่ได้เป็นขีน้ข้าใครอีกแล้วทั้งที่เขาบอกว่าเขามีเอกราชแต่เราก็จะพบว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ชริยาห์แม้แต่เราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าอาดับในการกินและการดื่มของนบสีสุลต่านอะอัลเลาสัลลัมเป็นอย่างไร แต่แล้วคนได้ไปใน,ในประเทศมุสลิมไม,ไม่ต้องบอกว่าไปทําภารกิจอะไรไม่ต้เป็นภารกิจในขนทางของอัลลอฮฺตัลลาก็จะพบว่าสภาพแห่งการกินและการดื่มไม่ได้ใช้อดับอิสลามทั้งทงที่มีเอกราชมาตั้งนานแล้วเป็นตน้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไปในจินตนาการในเป้าหมายในความฮึกเหิมในความห้าหาญของผู้นำโลกมุสลิมในเวลานี้ซึ่งต่างจากอิมาดดินซังกี และต่างจากลูกชายของเขาคือลูกชายในในวัยหนุ่มของเขาคือนูรุดีนมหมูดก็คืออัลฮารซุอัลฮารซุอลมซาลิฮลมุสลิมีนความมุ่งมั่นที่จะยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชาติอิสลามและความมุ่งมั่นในการที่จะยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชาติอิสลามนั่นหมายความว่าท่านในรัฐะหรือในประเทศที่อิมาดุดีดนซังกีและนูรุดีนมหมูต ปกครองอยู่นั้นมีกองทัพมาเท่าไหร่มีชบุรุษชาติอาชาในเท่าไหร่มีนักรบเท่าไหร่มีผู้ชายที่สามารถที่จะสะพายดาบและแบกอาวุธได้เท่าไหร่พวกเขาทั้งหมดจะต้องออกพลีชีพและทรัพย์สินในหนทางของอลลัลตัลลาไม่ว่าอาณาจักรของอิมาดุดีนซังกีและนูรุดีนมหมูดจะพินาศย่อยยับไปเพราะเป้าหมายดังกล่าวก็ตามจะพินาศย่อยยับไปเพราะการเสียสละ ในขนทางของอล,ตลาตาก็ตามซึ่งสิ่งนี้อินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิรอูยูอูนไม่ได้มีในผู้นําโลกมุสลิมในปัจจุบันไปดูจํานวนรถถังที่พวกเขาซื้อจาก,จากตะวันตกไปดูจํานวนยา,ยานหุ้มเกราะรถหุ้มเกราะที่พวกเขาซื้อจากตะวันตกไปดูจํานวนปืนใหญ่ที่พวกเขาซื้อจากตะวันตกไปดูจำนวนปืนที่พวกเขาซื้อจากตะวันตกเรือลาะ,ะเวนเรือพิฆาตเรือประจันบาลที่พวกเขาซื้อจากตะวันตก เครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินสอดแนมมากมายเงินนับเป็นล้านล้านที่โลกมุสลิมและผู้ปกครองโลกมุสลิมซื้อมาจากโลกมาจากโลกตะวันตกซึ่งเป็นลูกหลานนักรบครูเสดและนําเอาความมั่งคั่งของตัวเองไปหยิบยื่นให้พวกเขาอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ไอมาดูดีนซังกีและมะนูรุด,ดีนมหมูดก็คือ ฮารุูฮูอาลามาซเลเห์มุสลิมรถรถหุ้มเกาะรถถังเครื่องบินที่โรมมุสลิมซื้อมาจากตะวันตกจอดไว้แล้วก็ซื้อมาแล้วก็บินขับไปโดยจะทั้งหมดรุ่นตกรุ่นโดยไม่ได้สบีลินละเลยผมคิดว่าน,นี่เป็นเกาลุลฮักเป็นคำพูดที่เป็นสัตว์จริงครับเราในประชาอุมมัดไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเราเองได้ถ้าเราไม่ได้ ถ้าเรามองเพียงภาพของอิหม่ามที่อา่านหนังสือเพราะอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีแต่โลกมุสลิมต้องการเรื่องดีอื่นๆอีกในอาเซียนของเรานี้เราเราก็ไม่มีใครที่ฮารุซูฮูอาลามะซอลรหมุสลิมที่มุ่งมั่นที่จะยังประโยชน์สูงสุดแก่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมนี่ไม่ใช่มุสลิมเฉพาะที่ถือบัตรประชาชนประเทศตัวเองเดินเห็นนี่ในอาเซียนจึงไม่มีใครไม่มีใครใช้ทรัพยากรที่อัลตลาฝากไว้ให้อัมาณาที่อัลตลาให้ไว้ไม่ว่าจะเป็น เรือรบเรือประจัญบานเรือพิฆาตรถถังเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบเครื่องบินต่อสู้อากาศยานเครื่องบินทิ้งระเบิดไปในการในการช่วยเหลือโรฮิงญาหรือแม้แต่เรียกทูดกลับมาและแม้แต่เรียกนักลงทุนของตัวเองให้ยุติการลงทุนในในประเทศที่โซลเมต่อโรฮิงญาเพื่อจะเป็นการกดดันหรือไล่ทูดที่ทำาซลเมต่อโรฮิงญากลับไปบ้านเมืองตัวเองไม่มีใครทําเพราะว่า พวกเขาพากันเดินตามรอยเท้าของตะวันตกและในอักีดั์ของรัฐศาสตร์ตะวันตกนั่นก็คือ National นล t ินเท t รทำทุกอย่างไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติไม่ใช่ทำทุกอย่างไปเพื่อฟีซบิลินและนี่เป็นจุดต่างที่สำคัญระหว่างรัฐศาสตร์ตะวันตกกับรัฐศาสตร์อิสลาม